เกิดปีนี้เลือกไปทำบุญใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วชอบมูเตลูอยู่แล้วนะคะก็ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีคือจริงๆแล้วทุกๆปีก็จะไปทำบุญบ้านเด็กสงเคราะห์พิการซ้ำซ้อนจริงๆก็ไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนเช้าก็ตื่นมาใส่บาตรก่อนแล้วก็มาเลือกทำบุญที่ศาลหลักเมืองค่ะใช่ขอพรอะไรบ้างครับปีจริงๆหรอก็ขอให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จนั่นนี่แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ครอบครัวมีความสุขแล้วขอให้ประชาชนทุกคนรักทุกคนนานๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะงานแน่นเสมอแน่นตลอดคือโชคดีที่ได้รับโอกาสมากกว่าจากในวงการบันเทิงก็พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนผู้จัดแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆท่านนะอย่างรายการตกมาบันเทิงเนี่ยก็มีโอกาสนะได้เข้ามาเป็นพิธีกรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายการต่างๆเราถึงละครเองแล้วก็คือพิธีกรตามอีเวนต์ต่างๆก็คือลูกค้าเห็นแล้วก็เอ็นดูละค่ะก็เลยมอบหมายหน้าที่มาให้เราก็เลยกลายเป็นคนที่มีงานติดต่อกันมายาวนานถึง10ปีแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่10ของในวงการบันเทิงก็เลยมาทำใหญ่หน่อยที่ศาลหลักเมืองค่ะใช่มีซื้ออะไรตัวเองบ้างไหมครับปีนี้จริงๆปีนี้ก็มองไว้ว่าจะเป็นแบบของเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะใช่พิเศษจริงๆเหรอจริงๆปีนี้คือแค่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงมีความสุขก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสำหรับสิ่งของก็ปีนี้ก็คงอยากจะได้แบบพวกกระเป๋านาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปกติคือปีนึงอาจจะซื้อสักครั้งนึงเลยนะคะใช่ให้ของขวัญตัวเองเงี้ยค่ะใช่กี่ล้านครับชิ้นนึงโอ้ยนิดๆหน่อยๆไม่ได้แพงอะไรหรอกค่ะใช่นิดๆนะคะจริงมันสำคัญและพร้อมเปิดตัวหรือยังคนรู้ใจเลยโอ้ยไม่มีค่ะคนทุกคนเป็นคนรู้ใจหมดวันนี้หลายๆคนคือคนรู้ใจที่มาหมดค่ะไม่พูดติดๆขัดๆปกติค่ะไม่ได้มีอะไรใครเป็นพิเศษปกติหมดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นคนพิเศษค่ะใช่คือยังไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนเรื่อยๆใช่ค่ะทำไมถึงแบบเขาเข้าใจใช่ไหมคะที่เราไม่พร้อมเลยจริงๆบุ๊กบอกว่าสำหรับบุ๊กนะจริงๆแล้วอะก็ไม่ได้ปิดบังอะไรไปไหนปกติแต่ถามว่าจะมาประกาศออกสื่อไหมจะออกมาแบบว่ามีแฟนแล้วนะหรือว่ามีคนรู้ใจแล้วนะตรงนี้ขออนุญาตอย่าพึ่งดีกว่าอยากจะให้ทุกอย่างอะไรลงตัวก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างลงตัวแล้วก็ปกตินะแต่ว่าจริงๆแล้วปกติไปไหนมาไหนก็คุณอวาก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าทำตัวปกติไม่ได้ปิดกั้นหรือแอบๆซ่อนๆแต่ว่าแค่ว่าขอว่ายังไม่ถึงเวลาอันเป็นสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้ตอบแบบดาราเนาะไม่ได้ตอบแบบดาราแต่เชื่อว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะถึงเวลานั้นแต่ตอนนี้มันสำหรับบุโกคิดว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างยังไม่พร้อมใช่ก็ยังอยู่แบบนี้มีความสุขดีค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรก็ไม่ได้ปิดนะก็ไปไหนมาไหนปกติใช่แต่แค่ไม่ได้เอาประกาศให้โลกรู้สมัยก่อนเด็กๆเราอาจจะอยากประกาศเนาะแต่พอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าทุกวันที่เราทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นพิเศษบุโกเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ค่ะอีกนิดนึงวันเกิดเมื่อเช้าตื่นมาคุณแม่อวยพรอะไรแม่บุ๊กโกะเป็นคนอวยพรทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเช้านี้แม่ก็บอกว่าขอให้ลูกเนี่ยเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็ขอให้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนี้แม่ดีใจที่ได้มีลูกมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ชีวิตเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าแม้ว่าเราจะเคยลำบากมาด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพิสูจน์ทั้งฝีมือแล้วก็พิสูจน์หลายๆอย่างให้คนได้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่คาแรคเตอร์อย่างเดียวแต่เรายังใช้จุดหนึ่งก็คือความสามารถแล้วก็บวกกับความที่เรารู้สึกว่าเราเองเป็นคนที่เหมือนกับทำงานจริงๆอะค่ะแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขตรงจุดนี้แหละบุ๊กบอกว่ามันเหมือนการตอบโจทย์มากกว่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ยงมา10ปีให้คนได้เห็นทั้งผลงานแล้วก็คุณภาพของเราค่ะใช่เรียกว่าคำอวยพรคุณแม่เป็นของขวัญอันมีค่าปีนี้จริงๆนะคำอวยพรของแม่เนี่ยมีค่ามากสำหรับบุโกะบุโกะไม่ได้ต้องการเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขดังนั้นคำอวยพรของแม่ก็เหมือนกับเป็นพรอันประเสริฐของบุโกะแล้วค่ะใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ3 2 1ครับขอช็อตด้วยนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ